บ่าย 30 นาทีแล้วก็พบกันช่วงบ่ายเนาะมากับอินโพสเลยครับอินโพสบายบายรูส่วนมากับช่องนี้ครับต้องเรียกว่าฝาแฝดสะท้อนกระจกนั่นเองนะครับไปกับอินโพสว่าวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีนะ เอาเลขเด็ดเลขอะไรเอ่ยวันนี้ได้โชคใครจะรับโชคใหญ่โชคน้อยนะวันนี้รับโชคเฮงๆเก็บเช่นกันนะครับพบคู่แฝดบาย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 มหาเศรษฐีในวันนี้นะต้องเรียกว่าวันนี้เตรียมรับเตรียมรับโชคใหญ่นะครับเตรียมรับโชคใหญ่เฮงไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นภาพลงจาก Facebook ปลายๆนะครับสุดเท่สุดน่ารักครับหล่อเท่หล่อสวยนะตรงนี้เป็นมุมสะท้อนกระจกเต้ๆคูลๆเลยแต่นี่ผมเอามาแค่ภาพเดียวนะครับก็ถ้าหลากหลายรูปก็ใน Facebook บายบายรูดจัดไปเลยครับโอเคอันนี้คือแคปชั่นแรกเนาะเราไปต่อกันครับเรามาต่อกันกับแคปชั่น2นะเป็นความน่ารักที่ตรงที่ลานตรงนี้นั่นเองนะครับก็พระเอก MV ท่านหนึ่งนะบอกเลยว่าหล่อที่หล่อสวยครับกับเสื้ออสมอของเขาน่ะเสื้ออสมอของเขาช่องนี้เชิญด้วย FC คุณปอปุ๋ม CNP ครับเป็นภาพสโลว์โมชั่นนะตรงนี้ก็เราเห็นกันในสตรีมไลฟ์อันนี้ก็มาลูปไปรอบนึงเพราะด้วยความแบบฟิลแบบพระเอก MV นะมันน่ารักความที่กูแบบนี้ร้อนไหมลูก คงจะร้อนอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าที่นู่นไม่อากาศไม่ค่อยแรงไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วก็อากาศดีด้วยนะครับตอนนี้ทางแถวเชียงใหม่ก็ฝนเริ่มไม่มีละแดดมาละฟ้าเปิดละแล้วมีมืดๆไปบ้างนะครับพรึมๆนะฝนมาบ้างที่นู่นฮ่องกงก็อากาศดีเลยนะครับเท่าที่ดูนะครับวันนี้เตรียมนะรอไฟบินกลับก็จะดีเลย์บวกเวลาอะไรเดินทางอะไรอีกนะก็จะเป็นวันที่2พอดีแล้ววันนี้ใครซื้อหวยนะครับก็เฮงรวยนะเฮงรวยกับทุกคนเลยนะครับเลขเด็ดจากปลายเนี่ยสุดยอดจริงๆนะอะไรเงี้ยยิ่งเมื่อกี้เราได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้ผมพูดเลขตรงอะไรนะกิมให้เลขกิมให้นะโบดัมโบแดงก็ต้องลองดูนะครับ โอเคนี่คือแคปชั่น2ครับออริจินอลตรงนี้นะจากคุณปอภูมิปอปุ๋มโอเคเอามาต่อกันกับช็อตนี้นะปลายก็เซลฟี่กับเจ้าอัลปาก้าตัวใหญ่เลยน่ารักมากๆนะครับเนี่ยว่าตาฮักเจ้าอัลปาก้าและปลายรู้นะนี่น่ารักตาฮักหลายๆนะก็เซลฟี่กันนะครับผมก็มีอัลปาก้าตัวเล็กนะที่ได้เปิดตัวเมื่อวานแล้วนะเป็นสมาชิกใหม่กับช่องอีรีเลิฟนะคือส่งมาไม่ทันที่ให้ไปในวันที่24ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมา24เดือนกันยานะครับเพราะว่าผมไปสั่งนอกใช่ไหมเราคิดว่ามันตอนแรกผมนึกว่ามาจากไทยแต่ไปดูมาเอ้าอันนี้มันบินจากโน่นมานี่นู่นมาจากจีนนะครับใช้เวลาเป็นอาทิตย์นู่นกว่าจะถึงมาถึงวันนี้เมื่อวานวัน30สั่งวันโอ้โหสั่งวัน20ต้น
มันเป็นที่20คิดว่าแป๊บเดียวที่ไหนได้เจ้าฟิกเกอร์มาก่อนนะฟิกเกอร์นั้นอยู่ที่ไทยนี่แหละฟิกเกอร์ที่เป็นไบค์แคมที่ผมมาให้คนโก้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่ตอนผมยื่นเอายื่นของให้2เต้านะครับแต่คนโก้รับทั้งหมดนะดีนะที่มีพี่อีกคนอยู่ฝั่งนู้นก็ถ่ายเห็นผมเต็มๆเลยว่าตอนนั้นผมถ่ายไม่ได้ถือ2มือแล้วโทรศัพท์ก็แบตหมดด้วยใช้เครื่องเล็กก็แทบไม่เห็นเลยนะครับนะเดี๋ยวจะปล่อยอินโพสต์นี้คลิปนี้ใน TikTok นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลง YouTube ด้วยนะครับก็เป็นอีกช็อตอีกมุมนึงนะที่ผมตอนที่ผมยกกระเป๋าที่มีฟิกเกอร์โมเดลเนี่ยที่เตรียมให้2เต้าเนี่ยคนก็รับยกไปหมดเลยนะแล้วไปทันได้บอกว่าอันนี้ให้ปลายนะกล่องใหญ่แล้วอันนี้ให้คนโก้นะ3อย่างมัน3อย่างแล้วมันกล่องเล็กไงครับแล้วกล่องใหญ่ให้ไปปลายแต่ที่ไหนได้ครับโอ้โหไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นคนเยอะแล้วก็แบบไม่ทันนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นครับชั้น3นะเดี๋ยวไปหน่อยนะครับโอเคเราไปปิดท้ายกันกับอินโพสโซนโก้นะครับแล้วก็ไปปลายด้วยนะอันนี้ก็เป็นใน IG นะครับเท่ๆกูๆทั้ง2ตาเลยนะก็ตากล้องก็ไปปลายเองไงครับตกลงเสื้อคู่จนวินาทีสุดท้ายนะสังเกตเสื้อคู่ได้เลยครับเคียงข้างเคียงคู่กันแบบนี้น่ารักสุดๆครับผมนะครับอันนี้เป็นอินโพสต์ IG นะครับแชร์ด้วยพี่แมวนะพี่แมวให้เครดิตซึ่งการ4แคปชั่นนะครับตั้งแต่อินโพสต์ล่าสุดเมื่อกี้เลยนะที่วันนี้ไปบ่ายจะเป็นมหาเศรษฐีนะครับก็ต้องเรียกว่าวันนี้ต้องมีคนถูกหวยกันนะแต่ต้องรับโชคต้องมีคนรับโชคกันเยอะเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเขาเรียกวันอะไรนะมีวันสำคัญมีอะไรสำคัญอยู่นะครับแล้วเป็นวันที่2เต้าแล้วก็ทีมที่เอาทริปนี้เนี่ยต้องเลื่อนไฟด้วยเพราะว่าไม่ทันนะครับแบบนี้ก็ต้องผมว่าต้องมีอะไรใครต้องได้รับโชคนะเป็นเหมือนเลขนำโชคอะครับถ้าใครรู้เลขเครื่องก็จะเสี่ยงดวงเสี่ยงเลขซื้อลอตเตอรี่กันนะครับตรงอันนี้ต้องลองดูนะผมว่าจะซื้อเหมือนกันนี่ไม่ทันละเดี๋ยวจะเนี่ยว่าจะออกไปเนี่ยสักใบนึงเลยยังดีนะครับเผื่อไว้นานทีนะครับหลายเดือนไม่ใช่ว่าทุกเดือนนะก็ให้มันอยู่ในความพอดีปานกลางเนาะก็บางทีถึงโชคแล้วก็รับเต็มเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มา4แคปชั่นเดี๋ยวอัปเดตกันต่อครับพบกันคลิปต่อไปนะเราเจอกันครับ